ว่า22สัปดาห์กับการค้นหาแชมป์เดอะโกลเด้นซองคนที่6ของเมืองไทยตอนนี้ได้เดินทางมาถึงรอบเซมิไฟนอลแล้วและนี่คือโฉมหน้าของผู้เข้าแข่งขัน12คนสุดท้ายที่ฝ่าฟันเหล่ายอดฝีมือจนมาถึงรอบนี้และนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นสวัสดีครับขอต้อนรับเรื่องเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6 Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrierมาถึงแล้วครับกับการแข่งขันรอบเซมิไฟนอลครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นรอบที่ท่านผู้ชมทุกคนรอคอยนะมันตื่นเต้นอยากจะรู้ใครเป็นศิลปินรับเชิญใช่แต่ว่าสำหรับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ารอบนี้เป็นรอบที่โหดและหินมากๆเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง12ท่านนะครับจะต้องร้องกับศิลปินเรียกได้ว่าเป็นระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยใช่ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าคณะกรรมการทั้ง4ท่านก็ยังไม่ทราบว่าศิลปินที่มาในวันนี้เป็นใครครับและผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราเท่านั้นนะฮะจะได้รับรางวัลถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะฮะพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะและถ้วยรางวัลนี้ฮะถูกรังสรรค์โดยอาจารย์ภัทรชัยแสงดอกไม้จากวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์มูลค่า 500,000 บาทและแน่นอนนะคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติยังอยู่ตรงนี้กับเราทั้ง4ท่านพี่โจแม่เมาพี่กอพี่กาสวัสดีครับรอบยิ่งลึกยิ่งดูหน้าดำคร่ำเครียดนะคณะกรรมการของเราหาไม่ได้อีกหนึ่งท่านนะมิวสิกดีเรคเตอร์มือทองของเราพี่หนึ่งจักรวาลและจักรวาลแบ๊สวัสดีครับโหนี่สูตรอาจารย์ดูดีมากเลยวันนี้มาลายเลยนะอาจารย์ลายพร้อยมาเลยนะฮะดูผู้ดีดูผู้ดีจันหนึ่งฮะศิลปินรับเชิญของเราในวันนี้จะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมได้มากแค่ไหนครับเพราะว่าตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าบางท่านขึ้นเวทีคอนเสิร์ตหรือไม่ได้ขึ้นร้องเพลงมาน่าจะหลายสิบปีอยู่โอ้ไม่เคยเห็นท่านนี้ออกรายการที่ไหนด้วยซ้ำไปเห็นบอกว่ามาเพื่อรายการมาเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะครับว้าวเดี๋ยวอีกไม่กี่ใจเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นศิลปินรับเชิญในรอบเซมิไฟนอลนี้นะเอาละครับผมและเดี๋ยวช่วงหน้าครับการแข่งขันอันแสนดุเดือดในรอบเซมิไฟแนลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6ระเบิดศึกครั้งใหม่กับรอบเซมิไฟแนลต้องบอกเลยครับว่ารอบนี้เป็นรอบที่โหดและหินมากๆและวันนี้เป็นการแข่งขันของสายเอพลอยพลไพลินพอทั้งสองเสียงเนี่ยมาอยู่ด้วยกันในเพลงนี้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันได้แล้วมันก็ทำออกมาได้ดีนะครับผมเก่งมากครับอู๊ดอุดมศักดิ์การที่ได้ประกบกับศิลปินเบอร์ใหญ่แบบนี้แล้วเอาอยู่อ่ะฟาดอยู่ทั้งคู่แล้วก็คุณอู๊ดลุงอู๊ดคุณเป็นม้ามืดของซีซั่นนี้นะครับบอกได้เลยปุ้ยดวงพรทำโชว์วันนี้ดีมากอารมณ์ของการแสดงออกวันนี้บอกว่าชัดเจนวันนี้ทำได้ดีมากๆอีกเช่นเดิมค่ะโซคูปุณณัฐสิ่งที่ชื่นชมมากในเรื่องของการประสานมันทำให้เพลงมันดูไพเราะมากขึ้นนะครับไม่ดูแบบว่าแข่งกันแล้วก็ตะโกนใส่กันอันนี้ชื่นชมมากครับแอนฟิลกิตรินชื่นชมที่คุณร้องเพลงตั้งอกตั้งใจร้องหนูเก่งมากลูกคุณยายชื่นชมค่ะไอติมกัญญารัตน์นอกจากแสดงศักยภาพของการขับร้องแล้ววันนี้คุณแสดงเทคนิคทุกอย่างของการร้องเพลงอย่างชัดเจนคุณโชคดีแน่นอนครับว้าวใน6คนนี้ใครกันจะสามารถช่วงชิง3ที่นั่งในรอบชิงชนะเลิศมาได้และมีโอกาสที่จะคว้าถ้วยพระราชทานเงินรางวัล 500,000 บาทไปครองอีกสักครู่มาร่วมลุ้นไปพร้อมกันกับต่อกับ
รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6นะฮะเรายังอยู่ในสัปดาห์ของการแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลใช่ครับวันนี้เป็นการแข่งขันของสาย A ใช่ครับผู้แข่งขันท่านแรกกันเลยดีกว่าครับเขาคนนี้ครับเคยมาเมื่อซีซั่นที่แล้วครับเธอสามารถทะลุมาถึงรอบเซมิไฟแนลเช่นกับวันนี้เลยซึ่งความฝันของเธอครับเธอหวังว่าเธออยากจะเข้าไปสู่รอบไฟแนล6คนสุดท้ายให้ได้เรากำลังพูดถึงคุณพลอยพลอยไพลินครับมาโนลีเห็นใจน้องพี่
ศิลปินรับเชิญพิเศษคนแรกนะครับคือนี่พี่ฮะสวัสดีครับพี่กำลังจะถามพลอยเลยว่าลุงทำโอเคไหมจ้าหลานโอเคมากลุงตื่นเต้นมากหลานลุงดูแกร่งลุงดูแกร่งพี่เมาส์ท่านกรรมการนะฮะน้องเกลือน้องคริสตั้งแต่ผมขึ้นเวทีร้องเพลงแนวนี้มาเนี่ยวันเนี้ยผมตื่นเต้นที่สุดเลยครับเพราะผมกลัวจะทำให้เขาพลาดที่จะไปต่อยดีมากโหดีมากเลยครับแต่ตอนแรกผมแอบตกใจนะเห็นน้องแต่ช่วยเดียพี่ฮัทออกมาผมนึกพี่ฮัทจะวิ่งรอบต้นไม้อะไรอย่างงี้ด้วยเป็นยังไงวะพี่ฮัทครับกับการได้มาร้องบทเพลงน้องครับปกติพี่ฮัทร้องเพลงแนวนี้บ่อยมั้ยฮะไม่บ่อยเลยฮะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แรร์มากที่หาดูได้ยากมากแล้วเห็นบอกว่าโดยปกติแล้วพี่ฮายก็ไม่ได้มาออกรายการแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยฮะครั้งแรกเลยครับขอบคุณมากครับโกลเด้นซองเหมาะกับศิลปินโกลเด้นไวทองอย่างพี่ฮายและกับเพื่อนขายของเราน้องพลอยเป็นไงบ้างครับน้องพลอยร้องเพราะมากน้องพลอยนี่เป็นน้ำเสียงเรียกว่าเป็นอะไรนะสมบัติแห่งชาติรุ่นเนี่ยรุ่นต่อไปรุ่นสืบสานรุ่นสืบสานอยากฟังเขาเห็นน้องพลอยก่อนเป็นยังไงบ้างได้ร้องเพลงกับพี่ฮารู้สึกไงบ้างพลอยก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้ร้องกับคุณฮารค่ะพี่ลูบี้ฮารลุงฮารเรียกลุงนะพ่อแม่เขาอายุน้อยกว่าผมแม่แล้วพี่ฮารมาเป็นศิลปินรับเชิญในวันนี้ของเราเป็นคนแรกเลยนะขอบคุณพี่ฮารมากนะครับที่ให้เกียรติในรายการของเรานะขอเสียงปรบมือกับพี่ฮารด้วยครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันก่อนดีครับผมเริ่มต้นจากพี่โจ้เลยฮะโอ้พลอยสิ่งหนึ่งที่พลอยแสดงศักยภาพก็คือว่าฟาดมาตั้งแต่คำโอ้มะลุลีล่มนี้มืดมนแล้วพลอยใช้วิธีการร้องที่พลอยถนัดนะครับการขยี้คำการเอื้อนทุกคำลูกเอื้อนทุกคำพลอยทำได้ดีนะครับแล้วพลอยมันยิ่งทำให้รู้สึกดีเมื่อมาเจอกับพี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดร้องอีกสไตล์นึงนะคนละสไตล์กันเลยแต่ว่ากลับกลายเป็นสไตล์ที่มาเจอกันแล้วมันโอ้โหมันmix and match มันกลายเป็น east miss west ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าคนหนึ่งร้องเป็นทางฝั่งตะวันออกแล้วอีกคนไปทางตะวันตกเลยมาแบบอย่างสบายโก้ใส่สูตรมาเลยแล้วที่จะโชว์อีกอันนึงคือว่าเรนเสียงกว้างมากดีมากครับพลอยขอบคุณพี่โจครับแม่เมาจ๋าค่ะขอชื่นชมที่หนูสติตั้งมั่นมากเพราะว่าฮาร์ดเขาร้องอีกแบบนึงแล้วหนูไม่เขวเลยเราก็จะดูว่าคุณจะหลุดมั้ยแต่คุณไม่เขวเลยคุณเก่งมากตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญของนักร้องเวลาที่เราจะต้องออกมาแสดงหนูเก่งมากลูกขอบคุณแม่เมาครับพี่กันฮะครับก็สิ่งที่อยากชื่นชมพลอยนอกจากเสียงร้องที่มีคุณภาพในหลายรอบที่ผ่านมานะครับก็ยังคงคุณภาพในการร้องได้ดีเช่นเคยนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วพี่รู้สึกว่าพอทั้งสองเสียงเนี่ยมาอยู่ด้วยกันในเพลงนี้ครับเหมือนกับที่พี่โจ้บอกว่าก็เราก็อยากถ่ายทอดวิธีการร้องแบบของเรานะครับส่วนพี่ฮาร์ดก็คือเป็นอีกแบบนึงแต่พอมารวมกันเนี่ยปุ๊บมันเป็นเรื่องราวเดียวกันได้แล้วมันก็ทำออกมาได้ดีนะครับผมซึ่งชื่นชมในสิ่งที่ว่าอยู่ในสมาธิกับเพลงได้ดีมากแล้วก็พี่ฮาร์ดไปทางไหนพลอยตามไปได้เก่งมากครับขอบคุณพี่กันครับเอาพ่วยขันไปแล้วหนึ่งท่านหนึ่งท่านครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีเพลงเพราะๆมาฟังกันอีกแน่นอนและมาลุ้นกันว่าศิลปินรับเชิญท่านต่อไปจะเป็นใครพักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกันกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6คุณผู้ชมยังอยู่กับการแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลของสาย A ผู้เข้าแข่งขันคนแรกของสายนี้คือคุณพลอยพลอยไพรินซึ่งได้ขับร้องบทเพลงร่วมกับคุณฮาร์ดสุทธิพงศ์อีกหนึ่งเจ้าพ่อเพลงรักจากยุค80ผู้เข้าแข่งขันอีก5ท่านจะได้จับคู่กับศิลปินท่านใดมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันครับผู้เข้าแข่งขันคนที่2ครับผมว่าทุกๆคนจะต้องจำเขาได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเขามากับชุดขัดใจแม่เมาครับเมื่อตอนรอบออดิชั่นทุกคนจำได้ไหมร้องเพลงลูกกรุงเพราะมากเลยนะเพราะมากแต่แต่งตัวเป็นชาวล็อกเลยอ่ะผมนึกว่าแบบพี่เสกโลโซขโมยกล่องเสียงพี่กันมาร้องอ่ะขนาดนั้นเลยครับผมแต่ว่าด้วยความสามารถของเขาจริงๆครับเพราะเวทีนี้เราใช้เสียงในการแข่งขันถึงแม้จะกริ้วมากถึงแม้จะกริ้วมากแค่ไหนแต่ว่าสามารถพลิกชนะใจคณะกรรมการครับและพาเขามาสู่รอบนี้ได้ครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับศิลปินรับเชิญสุดพิเศษของค่ำคืนนี้และคุณอุ๊ดอุดมศักดิ์กันเลยครับรอบเซมิไฟนอลนะครับพอผมรู้ว่าผมได้ร้องเพลงคู่กับศิลปินท่านนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมดีใจมากยิ่งเซอร์ไพรส์หนักเข้าไปอีกก็คือผมได้ร้องกับศิลปินระดับตำนานจริงๆแล้วก็แถม
เพลงที่ผมต้องร้องคู่กับท่านเป็นเพลงโปรดของท่านด้วยแล้วผมจะไม่ตั้งใจได้ยังไงผมต้องตั้งใจยิ่งทวีคูณเลยครับต้องตั้งใจมากๆเลยยิ่งตื่นเต้นยิ่งแบบผมยิ่งมีความตั้งใจยิ่งแบบมีไฟแรงขึ้นมาอีกว่าผมจะต้องมีโอกาสได้ร้องคู่กับท่านแล้วผมจะไม่ให้ท่านผิดหวังเลยI'm not afraid to die.
แรกฉันน้ำตาน้องถ้าเป็นสองฉันคงศิลปินรับเชิญพิเศษของเราพี่ตุ้มนัทดาวิเอเกอร์โอ้โหขาสั่นมันได้ฟิลมากเลยฮะเหมือนละครแบบว่าพระเอกมาจากต่างจังหวัดและนางเอกเป็นชาวกรุงมันฟีลลิ่งนั้นแหละต่างวัยไงต่างวัยแต่ได้อยู่นะได้อยู่นะฮะเป็นไงบ้างครับพี่ตุ้มครับได้มาร้องเพลงในรายการของเราวันนี้ฮะรอมาหลายพันวันวันนี้สวยมากเลยครับพี่ขอบคุณค่ะก็ต้องการคำนี้แหละตื่นเต้นไหมฮะโอ้โหคุณเอ๋ยพี่เมาหนูจะตายรอมาหลายพันวันรอจริงๆนะคะแล้วก็ได้ดูทุกซีซั่นทุกวันอาทิตย์หกโมงรอกับข้าวมากินหน้าจอแล้วมีลูกหมาตัวหนึ่งโอ้โหคิดว่าหลายคนก็เป็นอย่างนี้โมโจ้ดูลูกโมโจ้ดูลูกวันหนึ่งนะหมามีจะขึ้นไปอยู่บนนั้นโอ้แล้ววันนี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณรายการขอบคุณรายการ Finally ก็ได้มาตรงนี้ดีใจที่สุดเพื่อทุกคนดีใจหมดเลยทางเราก็เป็นเกียรติมากเหมือนกันนะฮะแล้วกับผู้แข่งขันของเราล่ะครับผู้เข้าแข่งขันนะนี่ไม่เนียบเขาไม่ค่อยได้ใส่สูทฮะส่วนใหญ่เขาใส่แจ็คเก็ตหนังครับพี่ก็คุณอูดเสียงนิ่มมากเสียงนุ่มจริงๆแล้วก็ร้องเพลงของนัดดาเพลงนี้ได้สมใจได้สมความปรารถนาที่อิมพลายออกมาได้ดีแล้วก็เสียงนุ่มแล้วก็นี่ถ้าแก่กว่าอีก10ปีนี่ที่พากลับบ้านนะคะตายแล้วแล้วคุณอูดล่ะครับผมได้เจอกับศิลปินคนพิเศษของเราเป็นไงบ้างครับต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติคุณพี่เจ็บตรงนี้เสียใจร้องเพลงเป็นเพลงโปรดของพี่ด้วยดีใจมากครับที่ไม่ทำให้พี่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงครับเป็นเกียรติมากที่พี่ตุ๋มมาในรายการของเรานะขอเสียงผมให้กับพี่ตุ๋มนัดดาวยังการครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเอาจริงๆพี่อุดเริ่มชินกับสูตรหรือยังพออยู่ในรายการแล้วเริ่มชินแล้วครับชอบแล้วครับตอนนี้นี่เอาละตอนนี้นะฮะต้องมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันเลยฮะเริ่มต้นจากพี่เมาวันนี้คุณขึ้นมาเพราะมากออดอ้อนได้เก่งมากเลยนะคะแล้วพอดียิ่งเจอกับตุ๋มเนี่ยมันจะส่งกันมากกับคุณกับคุณตุ๋มดีใจที่ได้เห็นคุณเปลี่ยนแปลงขึ้นไปมากมายจากที่เราขัดใจวันนี้เราไม่ขัดใจยังไงก็แล้วแต่ดิฉันก็ยังขอให้คุณโชคดีค่ะขอบคุณแม่เมาครับพี่โจ้ครับแม่เมาครับโอ้โหพี่อู๊ดครับตั้งแต่ประโยคแรกอะความรักเอ่ยเอาอยู่ตั้งแต่ตีหัวเข้าบ้านดีมากๆแล้วก็การที่ได้ประกบกับศิลปินเบอร์ใหญ่แบบนี้แล้วเอาอยู่อะฟาดอยู่ทั้งคู่แล้วก็คุณอู๊ดลุงอู๊ดคุณเป็นม้ามืดของซีซั่นนี้นะครับบอกได้เลยขอบคุณมากครับพี่กบครับวันนี้เป็นโชว์ที่กบชมแล้วแบบมีความสุขมากแล้วก็กรี๊ดการ์ดดีดังเวลาที่คือกบจะออกอาการแรงมากเวลาที่แบบพระเอกเมืองพระเอกบ้านนอกแล้วก็มาชอบแบบนางเอกเหมือนพระเอกนางเอกแล้วนางเอกมิดใส่ไหลใส่พระเอกดูแล้วแบบเป็นเหมือนคนรุ่นใหญ่จีบกันหรือเกี้ยวกันอ่ะถ้าเป็นสมัยผู้ใหญ่เนี่ยก็เกี้ยวกันแล้วแบบโหมันดูกลมกลืนมันดูลงตัวไปหมดแล้วแบบผมดูแล้วดีดามากชอบมากเลยค่ะวันนี้เก่งมากมากค่ะขอบคุณครับพี่กบครับดูแล้วจักรจี้หัวใจ
นี่เพิ่งเป็นผู้แข่งท่านที่2ของเราเองนะฮะยังเหลือผู้แข่งอีกเยอะเลยฮะและศิลปินรับเชิญก็รออยู่อีกเพียบเช่นกันใช่ครับตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6ไปอยู่ต่อกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6นะฮะเรายังอยู่ในสัปดาห์การแข่งรอบเซมิไฟแนลและสัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันของสาย A ใช่ครับผ่านผู้แข่งขันไปแล้ว2ท่านด้วยกันนะใช่ครับมาถึงผู้แข่งขันคนที่3เลยครับผู้แข่งขันท่านนี้ครับได้รับการขนานนามจากผู้แข่งขันทุกๆคนว่าเป็นผู้แข่งขันที่น่ากลัวที่สุดครับเรากำลังพูดถึงคุณปุ้ยดวงพรนั่นเองครับผมสาวเสียงเทพครับที่อยากมาที่เวทีของเราเพราะอยากมาเติมไฟให้กับตัวเองครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโชว์ของคุณปุ้ยดวงพรครับI'm burning.
จของเราในคืนนี้พี่หนุ่มเซนและคุณอุ้ยดวงพรขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมมาคิดถึงพี่หนุ่มเสกเพราะไม่ได้เห็นพี่หนุ่มเสกนานมากเลยกี่ปีแล้วครับพี่ไม่ได้ร้องถ้าเพลงเก่าแบบเนี้ยครับไม่เคยร้องเลยประมาณ20ปีโอ้ยแล้วครั้งนี้ได้มาร้องในรายการเราแล้วเป็นเวทีแรกที่ร้องเพลงเก่าโอ้ยขอบคุณมากครับพี่ฮะขอบคุณมากต้องขอบคุณเกลือเพราะว่าไปเจอกันตอนคอนเสิร์ตของเมฆแล้วบอกว่าเกลือบอกพี่มาออกคนเล่นซองหน่อยบอกขอสักทีนึงขอสักทีก็เลยดีดีเลยแล้วก็จริงๆตื่นเต้นมากนะโอ้ยดีใจมากเลยครับพี่ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นงานที่มีความสุขมากสำหรับค่ำคืนวันนี้จริงๆแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องมีความสุขมากเช่นกันนะฮะดูแล้วเหมือนดูละครเพลงนะนะพี่ปุ้ยครับเป็นยังไงบ้างฮะคือจะบอกว่าพี่หนุ่มเป็นมืออาชีพในเรื่องของนอกจากจะร้องเพลงแล้วก็คือการแสดงใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นปุ้ยก็คือแบบว่าขอแบบสูบพลังจากพี่หนุ่มอะค่ะก็บอกว่าพี่หนุ่มเต็มที่ได้เลยนะคะหนูก็จะเต็มที่แล้วก็มันเป็นการที่พี่เขาส่งมาให้ปุ้ยอะค่ะปุ้ยก็พยายามก็คือรีแอคกับพี่เขาอะค่ะแล้วดูเป็นพระเอกนางเอกมากเลยดูเป็นแบบคู่รักมากเลยขอบคุณมากจริงครับเป็นเกียรติมากที่พี่หนุ่มเสกมาในรายการของเรานะขอเสียงปรบมือกับพี่หนุ่มเสกครับขอบคุณครับมาถึงคณะกรรมการคอมเมนต์โชว์บ้างแล้วครับเริ่มต้นที่ใครดีครับพี่เกลือครับเอ้าเริ่มต้นจากพี่กบเลยดีกว่าครับค่ะพี่ปุ้ยกบชอบมากเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่น่ารักมากๆสิ่งที่เห็นได้ชัดนอกเหนือจากเรื่องของการร้องเพลงที่เพราะมากๆแล้วทำโชว์วันนี้ดีมากอารมณ์โชว์อารมณ์ของการแสดงออกวันนี้สำหรับกบว่าชัดเจนเมื่อการแสดงออกทางอารมณ์ชัดเจนมันทำให้เราอินไปกับการร้องเพลงนี้อินไปกับการแสดงนี้ได้ดีมากๆวันนี้ทำได้ดีมากๆอีกเช่นเดิมค่ะขอบคุณมากขอบคุณพี่กบครับพี่โจ้ครับสิ่งที่อยากจะชมก็คือว่ามันเป็นกึ่งการแสดงทั้งหมดเนี่ยมันดูแล้วมันพระองค์รวมเนี่ยมันได้เพลงได้ดูการแสดงได้คุณภาพเสียงและได้เทคนิคตรงไหนรู้ไหมครับปุ้ยตองเฮ้ยแบบตรงนี้ปุ้ยร้องอย่างนี้เนี่ยที่หนุ่มเสียงเห็นไหมครับคนนึงร้องจากปากคนนึงร้องลงออกมาจากจมูกมันเป็นเทคนิคที่สองอันมาเจอกันซึ่งคนจะไม่ค่อยสังเกตแล้วเนี่ยปุ้ยทำได้ดีหนุ่มเสียงก็ทำได้ดีเพราะว่าคนละแบบคนละสไตล์ทำให้รู้ว่าการร้องเพลงมันออกทั้งได้ทางปากและทางลมหายใจทางจมูกก็ได้อันนี้ดีมากและเก่งมากครับขอบคุณมากขอบคุณพี่โจ้ครับพี่กันครับ the best ครับนี่ก็ตั้งแต่เปิดตัวออกมานะครับมันเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากๆนะครับมีความเป็นมืออาชีพทั้งคู่แล้วก็คนนึงเสียงนุ่มไพเราะอีกคนนึงมีความแบบไทยเดิมแล้วก็เอื้อนเก็บรายละเอียดทุกอย่างดีมากนะครับแล้วก็การถ่ายทอดของอารมณ์เพลงของพี่ปุ้ยครับมันคือการส่งอารมณ์จริงๆครับคือพอเรารับจากเขามาเราก็ตอบเข้าไปแต่พี่ปุ้ยยังส่งอารมณ์ให้กับพวกเราอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่ไม่ว่าจะร้องคู่หรือว่าหันหน้ามาหรือว่ายังไงก็ตามคือคุณไม่ลืมคนดูเก่งมากครับขอบคุณพี่กันครับเป็นไงบ้างฮะดีใจค่ะแล้วก็โล่งใจมากเลยค่ะนะฮะขอให้โชคดีนะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับครับคุณผู้ชมครับเราผ่านผู้แข่งขันไปแล้ว3ท่านด้วยกันนะฮะอีกไม่กี่อึดใจเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็น3ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของสายเอครับใช่ครับมาถึงผู้แข่งขันคนที่4กันเลยดีกว่าครับต้องบอกว่าผู้แข่งขันท่านนี้นะครับเป็นคนที่มีแรงใจที่สูงมากๆเลยนะครับแม้ว่าร่างกายของเขาจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่เขาก็อยากจะมาในรายการของเราเพื่อที่จะร้องเพลงและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆครับเรากำลังพูดถึงคุณโซคูนั่นเองครับความรู้สึกตอนที่ได้เข้ารอบนะครับคือรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยก็ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะได้เข้ารอบลึกขนาดนี้ครับเราก็รู้สึกว่าโอ้เราก็มีความสามารถอยู่เหมือนกันนะครับแบบคนอื่นไม่ได้มองเราที่ความพิการเลยคนอื่นมองที่ความสามารถของเราที่แข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆที่เก่งมากๆเลยอย่างเงี้ยครับพอเข้ารอบเซมิไฟแนลในรอบศิลปินเนี่ยครับพอเราได้รู้แล้วว่าเราร้องคู่กับใครแล้วก็มีความรู้สึกว่าโหคนนี้เลยเหรออย่างเงี้ยคือเราดูเขามานานมากเรารู้สึกมันเหนือกว่าความฝันของเราที่คาดหวังไว้อีกอย่างเงี้ยครับ
ครั้งนี้เลือกเพลงแต่ปางก่อนมาร้องเพราะว่าเพลงนี้คุ้นหูจังแล้วมันก็ง่ายสำหรับเราด้วยแล้วเขาก็ร้องได้ด้วยเพราะเอิ้นว่าเขาร้องได้เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็ง่ายสำหรับโชว์ของผมในครั้งนี้ผมจะให้ทุกคนติดตามชมแล้วก็เป็นแรงเชียร์แรงกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับThank you.
ธอพบกันร่วมสุขสมดังรอคอยศิลปินรับเชิญพิเศษของเราน้องไข่มุกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยเหลือเกินไหมคุณเอ๋ยเนี่ยและที่เห็นอยู่นี่นี่ฮะรูปภาพด้านหลังนี่คือเป็นฝีมือของพี่โซคูเลยทั้งหมดใช่ครับฝีมือผมวาดฝีปากผมวาดเองฝีปากฝีปากเออเป็นฝีปากวาดฝีปากวาดเป็นยังไงบ้างไข่มุกได้เห็นรูปแล้วรู้สึกไงบ้างฮะสวยมากคือหนูชอบรูปใส่เสื้อกล้ามอันนั้นมากชอบรู้สึกว่าทำไมมันสวยกว่าตัวหนูวาดยังไงให้มันสวยกว่าตัวหนูชอบรูปนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นดูเป็นไข่มุกเอาไปได้เลยนะลูกคนกันเองลดหน่อยจะมาแบบเป็นมิตรเลยอ่ะมิตรภาพมิจฉาชีพครับผมครับแล้วพอได้มาร้องเพลงด้วยกันเราเป็นยังไงบ้างครับวันนี้หนูรู้สึกดีมากๆค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพราะว่าน้อยครั้งมากๆแล้วไม่ค่อยมีโอกาสได้ร้องเพลงลูกกุ้งค่ะครับเพราะว่ามันยากเราก็เลยไม่ร้องแต่พอวันนี้มาก็คือแบบมีโอกาสได้ร้องก็ได้เหมือนท้าทายตัวเองไปในตัวด้วยค่ะครับครับใช่พี่โซคูเลยครับพอรู้ว่าจะได้ร้องกับน้องไข่มุกเป็นไงบ้างฮะตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าผมติดตามเขาตั้งแต่เขาประกวดรายการ The Voice อยู่ทีม Joey Boy นี่อันนี้ตามจริงผมติดตามเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงเขาทำให้เพลงนำมามีรีเมคใหม่แล้วก็ดังจนตอนนี้ได้เป็นดาราดังช่องวันนักแสดงเจ้าแม่ละครเย็นของเราติดตามมันก็เหมือนเพลงแต่ปังก่อนนะครับที่แบบผมติดตามเขามาตลอดจนตอนนี้ได้มาเจอกันแล้วค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณน้องไข่มุกมากนะฮะขอเสียงปรบมือกับน้องไข่มุกครับพี่โซคูครับเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างครับกันพัฒน์ครับครับผมรู้เลยว่าอาจจะมีความแบบตื่นเต้นเล็กๆช่วงหัวนิดหน่อยนะครับนิดเดียวแต่ว่าพอร้องไปสักประโยคสองประโยคก็เริ่มเข้าที่แล้วก็อินกับเพลงได้ดีนะครับและสิ่งที่ชื่นชมมากในเรื่องของการประสานอันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนชมจริงๆเพราะว่าการประสานเนี่ยเราเป็นโน้ตที่ไม่ใช่โน้ตหลักเนาะคือในช่วงแรกเนี่ยพอเป็นไข่มุกโน้ตหลักปุ๊บเนี่ยโซคูก็มีการเบลนเสียงตัวเองให้เบาลงเพื่อให้เสียงของไข่มุกเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เป็นโน้ตเมโลดี้หลักแล้วเราเป็นเสียงประสานที่เกาะออกมามันทำให้เพลงมันดูไพเราะมากขึ้นนะครับไม่ดูแบบว่าแข่งกันแล้วก็ตะโกนใส่กันอันเนี้ยชื่นชมมากครับขอบคุณพี่กันครับพี่กบครับเชิญฮะค่ะสำหรับกบเองก็คุณโซคูยังทำได้ดีมากๆเหมือนทุกๆครั้งในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ข้อที่ดีมากๆของคุณคือคุณรู้สึกไหมว่าตัวเองเป็นคนที่ส่งอารมณ์ทางสีหน้าทางสายตาแล้วก็ความรู้สึกข้างในเนี่ยมันแรงกล้าจนมันส่งไปถึงน้องไข่มุกเขานะคะซึ่งวันนี้พี่กบเห็นในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์เก่งมากๆอยู่แล้วค่ะร้องเพลงเพราะมากขอบคุณพี่กบครับแม่เบาฮะค่ะชื่นชมที่เขาเป็นคนเข้าใจเพลงแล้วก็ไม่ได้ร้องเพื่อจะเอาเด่นเพื่อจะอะไรเลยคุณร้องแล้วก็ดูว่าคุณไข่มุกร้องอย่างไรแล้วก็ร้องออกไปด้วยกันนะคะคุณเข้าใจชื่นชมตรงนี้มากๆลูกโชคดีนะคะขอบคุณแม่เมาครับแล้วหวังว่าโชว์นี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ดูรายการเราอยู่ด้วยนะฮะใช่ครับขอให้โชคดีได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลไปกับเรานะฮะขอบคุณครับหวังว่ากรรมการจะเอ็นดูผมนะคะการแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลของสาย A ในวันนี้มีเพียง3คนเท่านั้นที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสที่จะคว้าถ้วยพระราชทานแห่งเกียรติยศไปครอบครองเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครมาร่วมลุ้นไปด้วยกันมาที่ผู้แข่งท่านต่อไปดีกว่าเป็นผู้แข่งท่านที่5แล้วนะครับผมใกล้แล้วใกล้ที่เราจะได้รู้แล้วครับว่าใครจะเป็น3ท่านแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลกันนะผู้แข่งขันท่านที่5ของเราแน่นอนนะน้องแอนฟิลด์ครับทุกครั้งที่เขาขึ้นโชว์บนเวทีเราจะต้องประทับใจกับรูปแบบการแต่งตัวของเขาใช่และความสามารถของเขาด้วยครั้งแรกมาในลุคเอลวิสเพรสลีย์แต่ร้องสุนทรภรณ์ครับผมครั้งที่2แบบล่างทองมาเลยสุดทองมาเลยกับบทเพลงที่สุดแสนประทับใจใช่ครับ
ครั้งนี้ผมตื่นเต้นเหลือเกินอยากจะรู้ว่าเขาจะมาในลุคไหนแต่ผมเชื่อว่าจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับไม่รอช้าครับไปพบกับคุณแอนฟิลด์กริตตินและศิลปินสุดพิเศษในคืนนี้เลยครับรอบเซมิไฟแนลผมยืนยันนะครับว่าตัวเองกดดันครับมากเพราะว่าคู่แข่งก็เก่งเก่งกันเยอะด้วยครับและที่สำคัญคือต้องร้องคู่กับศิลปินด้วยครับที่ผมกลัวนะครับแล้วก็กังวลเลยนะครับก็คือผมกลัวจะร้องได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับเพราะว่าศิลปินท่านนี้เป็นตำนานจริงๆครับแล้วก็ผมกลัวว่าจะพาท่านล่มนะครับหรือทำเพลงทั้งเพลงล่มเลยครับสำหรับรอบนี้นะครับผมเลือกเพลงรักลิงโง่ครับผมที่ผมเลือกเพลงนี้นะครับสาเหตุมีว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงญี่ปุ่นครับแล้วก็เป็นเพลงสนุกด้วยนะครับซึ่งก็จะต่างจาก2รอบแรกนะครับผมก็ซ้อมแบบหนักเลยครับเพื่อเตรียมตัวมาเป็น10รอบผมก็จะทำเพื่อโชว์ผมออกมาดีที่สุดครับช่วยมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วผมขอฝากอีกอย่างนึงนะครับกรุณากินไก่ให้หมดจานนะครับเพราะไก่ที่หมดจานดีกว่าการที่หมดใจการที่หมดใจครับThank you.
ายและไม่มาให้ชื่นค่ำคืนนี้ไม่มีแม้แต่เงาเธอที่เผลอกายเฝ้ายืนไร้คนเกี่ยวห้อยแสนเตาสุดฟืนทนเฝ้ายืนกลืนน้ำตาพาน้องโชว์พี่ยังรักยังคอยไม่เปลี่ยนใจใต้สุมรักริ่งโง่ทุกคืนคำพี่ยังคอยแม้ดึกโคเฝ้าร้องเพลงริ่งโง่เรียกเธอどうもありがとうございました。ศิลปินรับเชิญพิเศษของเราพี่แดงวีระบำรุงศรีโอ้ริชัยวุฒิริชัยวุฒิริชัยวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบบรรยากาศมากเลยฮะเห็นบรรยากาศการเต้นรำเหมือนแบบซัดสาเกเป็นคนละขวดแล้วก็ออกมาร้องเพลงเป็นยังไงบ้างครับพี่แดงครับได้มาร้องเพลงในรายการของเราฮะผมอยากจะบอกความจริงครับผมเนี่ยเฝ้าดูรายการนี้มาตลอดโอ้ตั้งแต่พี่ภูพี่ภูมิเพื่อนเพื่อนผมเองเป็นตำรวจเพื่อนกันก็ติดตามดูเขาแล้วก็เฝ้าดูก็รอคอยว่าเมื่อไหร่เราจะได้มีโอกาสมาบ้างนะวันนี้ได้มาแล้วครับแล้ววันนี้ได้มาร้องแล้วแบบผมบอกตัวผมเป็นแฟนเพลงของพี่มาริยาบาซิเลียนนะฮะขอบคุณครับได้มาร้องเพลงกับแอนฟิลด์เป็นไงบ้างครับผมอยากจะบอกว่าครับผมทึ่งในตัวเขาครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับเขาไม่เคยร้องเพลงแบบนี้นี่คือเพลงครูสุรพลครับแล้วเขายังรู้มากกว่าผมอีกนี่เขาบอกว่าเอลวิสกับครูสุรพลเป็นไงจากโลกนี้ไปวันเดียวกันวันที่เท่าไหร่16สิงหาคมครับแต่ว่าครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับเสียชีวิตเมื่อปีพุทธศักราช2511นะครับส่วนเอลวิสเพรสลีย์เสียชีวิตปีคริสตศักราช1977หรือพ.ศ. 2520ครับผมเก่งนะมันเก่งไม่แต่ทึ่งในเรื่องของแบบข้อมูลของเขานี่ดีมากเลยนะเก่งมากเดี๋ยววันหลังถ้าแม่มาไม่ว่างเรียนเชิญมานั่งตรงนี้ได้นะฮะฝากข้อมูลให้กับเรานะฮะเอ้าแอนฟิลล์ล่ะครับได้มาเจอกับศิลปินคนพิเศษรู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้เจอกับอาจารย์แดงนะครับครับส่วนตัวผมเคยติดตามผลงานของท่านมาบ้างครับอ๋ออย่างเช่นเพลงปลายฟ้าเพลงที่ผมชอบมากครับโอ้แสดงว่ารู้จริงนี่เอาวันนี้ถือว่าเป็นแบบโชว์ที่สนุกสนานและก็น่าประทับใจมากจริงนะวันนี้ประทับใจมากนะครับขอบคุณพี่แดงมากนะครับที่ให้เกียรติในรายการของเรานะขอบคุณครับยินดีอย่างยิ่งครับปรบมือกับพี่แดงวีระบำรุงศรีครับขอบคุณครับพี่แดงครับแอนฟิลมาฟังคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการพร้อมไหมครับไหมฮะพร้อมครับผมท่านโชกุนท่านโชกุนอยากฟังจากใครก่อนดีครับผมขอเป็นพี่กันก่อนแล้วกันครับผมแอนฟิลครับผมเราเชียร์นายอยู่รู้ไหมครับก็เชียร์แอนฟิลนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอนฟิลในทุกๆรอบเลยนะครับผมเฉพาะรอบนี้ก็เป็นรอบที่แอบลุ้นว่าจะร้องคู่กับศิลปินคนไหนนะครับแล้วก็จะทำออกมาได้ดีขนาดไหนแล้วก็วันนี้แอนฟิลร้องกับอาจารย์แดงนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับเพื่อน2คนมาพูดพรรณนาถึงความรักแล้วก็คิดถึงหญิงสาวคนหนึ่งหลังจากที่ร่ำสุรากันมาสักสาเกหนึ่งกลมหนึ่งกลมความแพร่ร้องต่างๆเนี่ยแอนฟิลยังครบถ้วนเหมือนเดิมไม่มีแบบทิฏฐิเรื่องของการร้องเนาะแต่ว่าอันเนี้ยพอด้วยความที่เพลงมันมีความสนุกมากขึ้น
นะครับแล้วก็แบบมันต้องแบบมันต้องเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเนี่ยลองศึกษาวิธีการของอาจารย์ดูพออาจารย์เขาร้องปุ๊บเนี่ยโหมีเสน่ห์มากสนุกมากนะครับแต่ไม่ใช่แอนฟิลดีนะแอนฟิลดีมากแต่แค่อยากให้เพิ่มความสนุกในการร้องเข้าไปอีกนิดนึงจะดีมากครับโดยรวมวันนี้ยังคงชอบเสียงแอนฟิลอยู่เช่นเคยครับขอบคุณพี่กันครับพี่กบครับเชิญฮะค่ะแอนฟิลค่ะเขาบอกเหมือนเพื่อนกบรู้สึกว่าเหมือนพ่อลูกมาสนุกสนานสังสรรค์เหมือนคืนส่งตัวลูกชายเดี๋ยวจะเข้าห้องหอพรุ่งนี้ก็คือพาลูกไปเฮฮามากๆนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่พี่กบรู้สึกว่ามันน้อยไปนิดก็คือความเป็นตัวของตัวเองของแอนฟิลปกติอะแอนฟิลเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวของตัวเองที่สนุกแล้วก็น่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูแล้วก็เหมือนจับใจผู้ชมอยู่แล้ววันนี้อาจจะเป็นด้วยเรื่องของการร้องที่อาจจะต้องไปโฟกัสค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเรื่องของการ movement ที่มันต้องเข้ากันกับนักร้องรับเชิญด้วยหรือว่าแม้แต่แดนเซอร์ข้างหลังด้วยว่ามีต้องมีมาร์กจุดนี้ร้องจุดนี้แล้วเดินไปจุดนี้ซึ่งมันทำให้พวงหลายอย่างแต่ว่าออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ดูเขินนะคะแล้วก็ดูว่าแอนฟิลสามารถสนุกไปกับเพลงได้แต่ถ้าเพิ่มเติมได้อีกแบบที่พี่กันบอกมันน่าจะสนุกได้มากกว่านี้นะครับขอบคุณพี่กบครับแม่มาว่าขอชื่นชมมากสำหรับแอนฟิลขอบคุณที่คุณรักดนตรีขอบคุณที่คุณเข้าใจดนตรีหลายอย่างที่คุณเคยพี่หนึ่งเคยบอกไว้คุณแม่นมากมันเป็นความพิเศษที่คนอื่นไม่มีนะคะแล้วเราก็ชื่นชมที่คุณร้องเพลงตั้งอกตั้งใจร้องหนูเก่งมากลูกคุณยายชื่นชมค่ะขอบคุณแม่มากครับพี่โจครับการที่แอนฟิลเข้ามาได้ถึงรอบเซมิไฟแนลน่ะต้องถือว่าเก่งมากนะครับเป็นเด็กที่เก่งมากเด็กที่มหัศจรรย์คนหนึ่งเลยแหละที่สามารถเข้ามาถึงแล้วทุกครั้งที่มาเนี่ยให้แต่ความสุขคนดูตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณเล่นใครๆก็อยากจะดูแอนฟิลร้องเพลงแล้วยอมรับอย่างนึงว่าแอนฟิลเลือกเพลงที่มันยากมากขอแนะนำว่าเห็นด้วยกับพี่กันกับพี่กบนะคะแล้วพี่เมาส์ตรงที่ว่าคือต้องปล่อยตัวให้มากกว่านั้นคืออิสฟรีๆครับไม่มีอิสระมากกว่านั้นเพราะแอนฟิลเป็นคนที่เต้นฟรีฟอร์มอย่างที่เอลวิสคุณโคตรน่ารักเลยอ่ะคือมันมีความเป็นแอนฟิลมากๆอันนี้ฝากไว้เฉยๆเป็นข้อแนะนำนะครับแต่องค์รวมทั้งหมดสนุกและดีครับขอบคุณพี่โจครับแต่วันนี้ทำได้ดีมากเลยนะครับสนุกไหมวันนี้รู้สึกสนุกไหมครับสนุกครับผมคิดว่าเราจะสามารถเข้าสู่รอบไฟนอลได้ไหมฮะต้องมาลุ้นกันอีกทีครับขอให้โชคดีนะฮะและลุ้นอีกไม่นานแน่นอนครับเพราะว่าเหลือผู้แข่งขันอีกเพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้นและช่วงหน้าเรากำลังจะได้ดูแล้วครับว่าใครจะเป็น3ท่านแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลพักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกันกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6อีกเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครคือ3ผู้เข้าแข่งขันที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต้องบอกเลยว่างานนี้สุดคาดเดามาถึงผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของสายเอครับเธอคนนี้ครับเธอเป็นดุริยางค์ทหารอากาศครับที่มีน้ำเสียงที่ไม่ธรรมดาเลยครับ2รอบที่ผ่านมาต้องบอกว่าเธอทำได้ดีมากและเอาชนะใจคณะกรรมการมาถึงในรอบเซมิไฟแนลนี้ได้ครับเรากำลังพูดถึงคุณไอติมกัญญรัตน์ครับพอเข้ามาถึงรอบเซมิไฟนอลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะกดดันแล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็ยากด้วยค่ะเพราะว่าเราจะต้องร้องกับศิลปินแอบกระซิบว่าเป็นศิลปินรุ่นใหญ่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราจะร้องสู้เขาไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะก็รู้จักผลงานของศิลปินท่านนี้มาบ้างอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านก็ดังมากในยุคก่อนเนาะครั้งนี้เลือกเพลงไฟค่ะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่สื่อสารอารมณ์ได้แบบว่ารุนแรงเราร้อนเหมือนกับชื่อเพลงเลยค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่มีทำนองที่ยิ่งใหญ่อลังการนะคะไอติมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้ไอติมตลอดมาไม่ว่ายังไงไม่ว่าผลวันนี้จะเป็นยังไงจะแพ้หรือจะชนะยังไงไอติมก็จะทำให้มันดีที่สุดค่ะWe'll be right back.
ที่แผดและเผาทุกสิ่งไฟผมไม่ประวิงหยุดพลานทำลายร้อนจนสุดจะทานทนเกิดคนและสัตว์ต้องวางวายและสิ่งสุดท้ายเหลือเพียงเท่าไฟที่แผดและเผาในอกไฟเหมือนดังนรกหมกซุ่มชีวิตไฟกิเลสในใจคนจุดความมองมนมานานปีถ้าดับไฟนี้โลกคงมีสุขไม่ซบเซาจะเป็นน้ำช่วยหยุดแผดเผาแต่ความร้อนเราใครหรือจะดับมันไฟจุดโลกใสสว่างจะเป็นน้ำช่วยหยุดแผดเผาแต่ความร้อนเราใครหรือจะดับมันไฟพุทธจุดโลกใสสว่างจบที่กองไฟดับความฝันไฟมาลอยพลันโอ้เพลงไฟนั้นเหมือนใจไม่หยุดนิ่งแขกรับเชิญพิเศษของเราอาหญิงทิพวรรณ ปิ่นพิมาสวัสดีค่ะอ
ขอต้อนรับกับสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับอาหญิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วมากับน้องแก้มมาร้องนกขมิ้นใช่ค่ะครั้งนี้มาร้องเพลงตัวเองเลยนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงฮะที่ได้กลับมาร้องเพลงในรายการของเราอีกครั้งตื่นเต้นอยู่ดียังตื่นเต้นอยู่ดีแต่ครั้งนี้ร้องเพลงตัวเองเลยครับคุณอาครับค่ะใช่ค่ะเป็นเพลงที่เคยได้รับรางวัลกรังปรีสเมื่อปี2526โอ้แล้วกับผู้แข่งขันของเราคนนี้เป็นยังไงบ้างฮะโอ้เขาเหมือนเราตอนสาวๆมีแววมีแววมีแววนะฮะได้สอนได้ให้เทคนิคอะไรบ้างไหมครับพวกนี้เพลงเราเลยครับอาครับนิดนึงนะคะสอนค่ะแต่ว่าเขาเก่งอยู่ละแต่ว่าบอกว่าตรงช่วงไฟเนี่ยค่ะให้มันเหมือนไฟลุกเพราะว่าคุณชัยรัตน์เคยบอกไว้ว่าพี่ผมอยากให้ร้องคำว่าไฟเนี่ยไฟอย่างเงี้ยค่ะไฟขึ้นมาแบบให้มันเหมือนลุกขึ้นมาเงี้ยก็ทำให้เขาดูเขาบอกอย่างนี้แหละที่อยากได้เหมือนที่วันนี้น้องทำอย่างนี้เลยใช่ค่ะผมร้องไม่ได้ถ้าผมร้องปั๊บเป็นไฟสว่างทันทีครับคุณอาครับน่าจะเป็นไฟดับอะครับว้าวนะฮะเป็นยังไงบ้างครับได้มาร้องกับศิลปินตอนที่เจอกันครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับโอ้ก็ตื่นเต้นแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะเพราะว่าได้ร้องกับศิลปินรุ่นใหญ่ที่แบบคุณภาพสูงมากเลยแล้วก็หนูก็เคยร้องเพลงของคุณแม่ตามงานต่างๆแล้วก็ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาประกบคู่กับศิลปินตัวจริงๆศิลปินตัวจริงไหนจับซิตัวจริงไม่จับตัวจริงนะฮะครับผมแล้วก็ยังร้องเพลงของคุณแม่เองด้วยก็รู้สึกตอนแรกก็มีความกดดันนิดนึงค่ะจะร้องสู้คุณแม่ไหวไหมเพราะคุณแม่แบบร้องเพราะมากๆค่ะโอ้ยสบายมากไวสบายมากเลยขอบคุณที่ให้เกียรติมาในรายการของเรานะครับขอเสียงปรบมือครั้งให้กับอาหญิงทิพย์วรรณปิ่นพิบาลครับขอบคุณครับเอาล่ะถึงเวลาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการแล้วครับผมเริ่มต้นที่พี่กบครับโหต้องบอกว่าวันนี้เป็นไฟที่ร้อนแรงทรงพลังและเอาเวทีอยู่มากๆค่ะไอติมแล้วก็ที่ชื่นชมสุดๆวันนี้คืออารมณ์เพลงได้ดีแล้วก็ความเก่งก็คือว่าเพลงที่มันต้องใช้พลังที่ค่อนข้างเยอะถ้าพลังล้วนๆอย่างเดียวอ่ะมันจะฟังล้นคือมันสามารถมีไดนามิกที่ดีมีเบาที่ไปกับจังหวะดนตรีได้ดีไม่รู้สึกว่ามันล้นท่วมท้นเกินไปคือดึงอารมณ์ลงขึ้นไปแล้วลงมาแล้วขึ้นไปอันนี้หนูทำได้ดีมากๆวันนี้ต้องชื่นชมจริงๆค่ะเป็นโชว์ที่ดีมากจริงๆค่ะขอบคุณครับพี่กันครับครับก็ไอติมทำให้โชว์วันนี้เป็นโชว์ที่เวทีไฟลุกมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นภาษาบรรลุก็บอกว่าเดือดมากก็เป็นโชว์ที่ร้องออกมาได้มีพลังนะครับมีเป็นไฟที่มีพลังเป็นไฟที่มีคุณภาพแล้วก็วันนี้นอกจากได้ฟังเพลงเพราะๆมีพลังงานแล้วยังเห็นถึงออร่าของคนที่จะได้เข้ารอบชิงด้วยครับเหมือนมีไนยะอะไรบางอย่างนะฮะแม่บ่าวเชิญครับขอบคุณที่หนูเข้าใจร้องเพลงเพลงนี้จริงๆอย่างที่บอกทั้งที่พี่กบพี่การบอกมันเป็นเพลงแรงแต่หนูไม่ได้กระแทกกระทันมันเลยหนูเน้นคำได้เพราะทุกอันประสานเสียงก็ประสานตรงมากแล้วลายเขาแม่นน่ะแม่นมากอันนี้แม่นมากที่เฮ้ยนะคะก็ถือว่าอนาคตการเป็นนักร้องที่คุณเลือกจะเป็นไม่มืดมนค่ะว้าวขอบคุณแม่เบาครับพี่โจ้ครับสิ่งที่อยากจะชมก็คือว่าโน้ตทุกตัวสะอาดหมดไร้ที่ตินะครับแนวเมโลดี้ดีมากแนวประสานชัดเจนนะครับร้องกับพี่หญิงได้ดีมากและไอติมนอกจากแสดงศักยภาพของการขับร้องแล้ววันนี้คุณแสดงเทคนิคทุกอย่างของการร้องเพลงอย่างชัดเจนคุณโชคดีแน่นอนครับว้าวขอบคุณพี่โจ้ครับโอ้โหคำคอมเมนต์ไปในทางที่ดีมากๆเลยรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ครับรู้สึกใจฟูมากเลยค่ะที่เราได้ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการค่ะแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทไปนะฮะเพราะว่าคอมเมนต์ดีกับทุกคนเลยนะฮะตอนนี้ผมสงสารกรรมการแล้วนะฮะครับผมและตอนนี้ครับผู้แข่งขันได้ทำโชว์ครบทุกท่านแล้วและเรากำลังจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็น3ท่านแรกที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลฮะใช่ครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญผู้แข่งขันที่เหลือทั้งหมดขึ้นบนเวทีได้เลยครับการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลของสาย A ได้เสร็จสิ้นลงแล้วทุกบทเพลงที่ศิลปินและผู้เข้าแข่งขันได้ขับร้องร่วมกันในวันนี้ทั้งงดงามและทรงคุณค่าแต่มีเพียง3คนเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเขาคนนั้นจะใช่คนที่คุณรักคนที่คุณเชียร์หรือไม่
มาร่วมลุ้นไปพร้อมกันครับและเรากำลังจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็น3ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลไปกับเราใช่ครับและแน่นอน3ท่านนี้ฮะจะได้เจอกันในคอนเสิร์ต The Golden Show Concert 2024นะฮะเอาล่ะเป็นเหมือนกันอัดฉีดรางวัลด้วยเหมือนกันนะดูสิใครจะได้ขึ้นเวทีกับเรานะครับผมและตอนนี้นะผลการตัดสินของสาย A อยู่ในมือของคริสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับจากตรงนี้ครับมีแค่เพียง3ที่นั่งเท่านั้นครับที่จะได้ไปต่อในรอบไฟนอลนะครับและผมขออนุญาตประกาศรายชื่อของผู้แข่งขันแบบเรียงลำดับคะแนนนะครับอุ้ยเรียงเลยเหรอใช่ครับนั่นหมายความว่าผู้แข่งขันท่านแรกที่ผมประกาศคือผู้แข่งขันที่ได้รับคะแนนมากที่สุดนะครับอุ้ยและผู้แข่งขันจากสาย A ที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเป็นท่านแรกได้แก่เรียกได้ว่าเป็นการเดินทางอย่างยาวนานเลยนะฮะและเรากำลังจะได้รู้แล้วว่า6ท่านสุดท้ายของซีซั่นนี้เป็นใครคุณผู้ชมครับใช่ครับและนี่คือผู้แข่งขันท่านแรกเลยนะฮะที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปลุ้นแชมป์ในซีซั่น6ของเราฮะเชื่อว่าจะต้องมีผู้แข่งขันที่ทุกท่านเชียร์อยู่อย่างแน่นอนเลยนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์มาด้วยนะครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเป็นคนแรกของซีซั่น6ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับคุณไอติมกัญญรัตน์ครับโอ้โหคนแรกครับผมที่1ของสายเลยนะใช่ครับคะแนนเท่าไหร่ครับ391คะแนนครับเรียกได้ว่าน้ำเป็นจ่าฝูงและคุณไอติมเป็นด้วยอันท่านแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลขอแสดงความยินดีกับคุณไอติมด้วยครับเอาละครับตอนนี้เราเหลือที่นั่งอีกเพียงแค่2ที่นั่งเท่านั้นครับพี่เกลือครับเอาละสิมาลุ้นกันครับผมและผู้แข่งขันจากสาย A ที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเป็นท่านที่2ก็คือเอาละฮะเหลืออีกเพียงแค่2ที่นั่งเท่านั้นนะฮะกับการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดทุกคนทำผลงานออกมาได้ประทับใจมากจริงๆฮะใช่ครับเหลือที่นั่งอีกเพียงแค่2ที่นั่งเท่านั้นนะและเรากำลังจะประกาศรายชื่อของผู้แข่งขันท่านที่2ที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลคนที่2ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับคุณปุ้ยดวงพรครับแน่นอนจริงๆครับเธอคนนี้ครับผู้แข่งขันที่รับฉายาว่าเป็นผู้แข่งขันที่น่ากลัวที่สุดในซีซั่นนี้นะใช่ครับและได้รับคะแนนรวมจากคณะกรรมการทั้ง4ท่าน390คะแนนครับเอาล่ะตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าใครเป็น2ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลไปกับเรานะครับเหลืออีกเพียงที่นั่งเดียวเท่านั้นครับเอาล่ะบิวใจมากครับตอนนี้อยู่ตรงนี้4ท่านผมมองไม่ออกเลยว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะใช่ครับและผู้เข้าแข่งขันจากสาย A ที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเป็นคนสุดท้ายได้แก่เหลืออีกเพียงที่นั่งเดียวของสายคนสุดท้ายครับ1คนได้ไปต่อ3คนที่เหลือต้องกลับบ้านครับบอกจริงว่าสายนี้นะครับรักพี่เสียดายน้องมากๆเลยนะครับเสียดายทุกคนเลยฮะและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลคนสุดท้ายของสาย A ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับคุณอูดอุดมศักดิ์ครับแน่นอนจริงครับขนุนร็อกเกอร์ผู้แต่งชุดขัดใจแม่นะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลไปเลยฮะขอแสดงความยินดีกับคุณอูดด้วยครับและคุณอูดครับได้คะแนนทั้งหมดไป387คะแนนครับเรียกได้ว่าพอใส่สูตรชีวิตเปลี่ยนเลยครับพี่อูดคนสุดท้ายของสายอนิพานเข้าสู่รอบไฟนอลและเพื่อเป็นความกระจ่างนะครับผมขออนุญาตประกาศคะแนนของผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเลยนะครับคุณพลอยครับได้คะแนนไป384คะแนนครับคุณโซคูครับได้คะแนนไป383คะแนนครับและน้องแอนฟิลครับได้ไป380คะแนนครับอ้าวและขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทั้ง3ท่านที่ไม่ได้ไปต่อกับเราด้วยครับเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคและแน่นอนนะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งให้กับ3ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเย นอกจากจะได้ไปชิงที่1ของเราตอนนี้แล้วครับผมเป็นที่แน่นอนแล้วที่เราจะได้พบกับทั้ง3ท่านนี้นะฮะในคอนเสิร์ต The Golden Show Concert 2024ว้าว
อย่าลืมนะฮะใครที่สนใจคอนเสิร์ตของเราตอนนี้เปิดจองบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะฮะใช่ครับฉะนั้นห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะครับและสัปดาห์หน้าครับจะเป็นการแข่งขันของสายบีเดี๋ยวเรามาดูซิว่า3ท่านสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเป็นใครวันนี้หมดเวลาแล้วฮะและกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6ด้านหน้ากับการแย่งชิง3ที่นั่งสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศงานนี้ไม่มีใครอ่อนข้องัดกันหมัดต่อหมัดก็ตัวเป็นคนเดียวที่พี่รอฟังมาตลอดผู้ชายคนนี้มีดีหลายอย่างไปเป็นพระเอกเถอะหนูเป็นคนเสียงใสมากเก่งมากลูกต้องบอกว่าเป็นผู้แข่งขันในซีซั่นนี้ที่เสียงหวานที่สุดเรียกว่า1บทเพลงที่ไพเราะที่สุดของการแข่งขันในวันนี้เลยดีมากเลยนะครับพี่ชอบวันนี้หาทิติไม่เจอครับเยี่ยมมากต่ำคือแดนเขตแผ่นดินแท็กเซอร์ไพรส์ของเซอร์ไพรส์อะไรกันเนี่ยจัดอุบไว้เลยนะใครคือ3คนที่สามารถแย่งชิงที่นั่งในรอบชิงชนะเลิศมาได้ขอโทษขอโทษเกิดอะไรขึ้นครับพี่วันอาทิตย์หน้ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันด้วยการร้องแบบนี้นะครับทั่วพระราชทานไม่ไกลเกินเอื้อมดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี